จากหลายหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2562ก่อนครับดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2562เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างอีกทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มีความยากลำบากให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเสมอมานายวีรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีข้าราชการพนักงานภาคเอกชนและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมการแสดงความจงรักภักดีโดยนำอาหารแห้งอาหารคาวหวานมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรในวันนี้เป็นจำนวนมากขอความกรุณาครับเรื่องรถของท่านในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับรถชนพ่อค้าประชาชนนะครับได้เกียรติมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อสมพันธ์ให้พี่น้องท่านผู้ชมนะครับส่วนทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนายวีระโรจน์พจนารัตน์แถลงว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านพุทธศักราช2562รวมศิลป์แผ่นดินสยามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา2เมษายนในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฐ์ศิลปินและส่งเสริมสืบสานและถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้กับเด็กและเยาวชนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันครับ